อนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนฉากห้องน้ำนี้มีหาโอ้ห้องน้ำหญิงดำมาเต็มเลยตอนนี้วะเอาไงดีอะไม่ไหวแล้วอะไรแว๊บๆวะไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นผู้หญิงป่ะเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำชายเป็นผู้หญิงได้ไงไม่รู้สิจะบ้าเข้ามาไม่ได้เร็วเสร็จยังเสร็จแล้วไปเร็วผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอก็อาจจะเป็นสิก็ไม่รู้อ่ะต้องแกเห็นแป๊บนึงโทษครับคุณเหมือนอะไรตอนนี้วะเนี่ยนายนายเข้านานมากแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบว่ามีคนอยากเข้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับครับเดี๋ยวออกไปแล้วครับเร็วๆถ้าไม่ออกนี่พังประตูแล้วนายครับผมรู้แล้วครับรู้แล้วครับเต็มไปหมดเลยเอาไงดีวะเนี่ยเข้าดีครับมองเฮ้ยหรือเลด้าพวกเราพังวะไอ้แป้งเฮ้ยจะเหมือนผู้ชายแล้วเว้ยแต่กระเทยเดี๋ยวนี้เนียนนะเว้ยทำมันเนียนเลยสวยแบบผู้หญิงเลยเว้ยมึงว่าเขาผ่าปะไม่แน่ใจอ่ะน่าจะผ่าแล้วมั้งผมว่ายืนขนาดนี้ยังไม่ผ่าหรอกเฮ้ยสะบัดด้วยเฮ้ยสะบัดด้วยเฮ้ยดังเก่งๆเลยเว้ยอ้าวมึงไม่เข้าห้องน้ำกันนะว่างแล้วเนี่ยว่างสิเออไปยืนฟังกูคุยอยู่ได้ไปฉากห้องพักครูหนูชอบชอบครูเพ็ญศรีเรียกผมมาป่ะครับใช่เพื่อนเขาส่งการบ้านมาเต็มเลยทั้งห้องละเหลือเธอคนเดียวทำไมเธอไม่ส่งการบ้านทำไมเธอไม่ทำการบ้านคือตอนเลิกเรียนนะครับผมต้องไปช่วยแม่ขายกล้วยแขกครับครูแม่ผมทำงานหาเช้ากินค่ำครับครูเข้าใจทำไมเธอไม่ทำการบ้านก็ต้องมาช่วยแม่ครับทำกล้วยบุตรชีขายครับครูเอ้าแล้วกล้วยแขกอะแขกกับอินเดียไปแล้วครับครูเข้าใจละแต่ว่าทำไมเธอไม่ทำการบ้านพอกลับมาบ้านนะครับผมก็ต้องไปงานศพคุณตาต่อครับตาผมเสียแล้วครับครูโอเคครูเข้าใจครูเข้าใจทำไมเธอไม่ทำการบ้านพอผมกลับมาจากงานศพอะครับผมก็ต้องมาดูแลน้องๆต่อครูพอน้องๆผมหลับอะครับผมก็ต้องมาดูแลตาอีกครับเอ๊ะเมื่อกี้เธอบอกว่าตาตายแล้วสรุปเธอมีตากี่คนยายมีผัวหลายคนครับเข้าใจแล้วครูเข้าใจแต่ทำไมเธอไม่ทำการบ้านที่ฮ่องกงครับมีคนประท้วงกันฮะไปฮ่องกงแล้วทำไมเธอไม่ทำการบ้านพายุอะครับพายุมันเข้าประเทศญี่ปุ่นครับครูทำไมเธอไม่ทำการบ้านเฮ้ยผมขี้เกียจผมติดเกมผมเลยไม่ทำการบ้านทำไมไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกได้ไหมครับได้สิได้สิจบไหมครับจบสิโอเคผมไปนะครับเออสวัสดีครับโอ้ยฉากหอพักรักจำ
วัวกูอยู่ไหนเฮ้ยพ่อใครอย่าเอาวัวกูไปเฮ้ยนิกกี้ตื่นมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูฝันแล้วดิมึงไม่ต้องเลยขอนอนข้างล่างได้ปะเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาขอนอนข้างล่างได้ไงอ่ะเฮ้ยนะพรุ่งนี้กูตื่นเช้ากูต้องไปสอบหรือกูไม่ไหวกูเสียงดังเหรอโอ้โหก็มึงทั้งดิ้นแล้วกูนอนอยู่เตียงบนด้วยมันโยกไงเออก็ได้เฮ้ยสนใจเพื่อนเห็นแก่มึงแล้วเนี่ยนะกูขอนอนไปนอนข้างบนแบนหยิบน้ำให้กูหน่อยดิหยิบน้ำให้กูหน่อยกูเจ็บคอมึงไม่ลงมาหยิบวะโอ้กูอุตส่าห์ให้มึงนอนข้างล่างแล้วนะนะเพื่อนกูเจ็บคอเพื่อนกูต้องลงบันไดอีกอะลำบากมันอยู่แค่นี้เองมึงก็ลงมาหน่อยดิวะกูเอื้อมแล้วกูเอื้อมไม่ถึงมึงเห็นไหมเนี่ยจะไม่ถึงได้มึงไม่ใช่แม่นาคนี่เอาขอบคุณนะเพื่อนน้องวัวน้องวัวเฮ้ยน้องวัวแปนเอ้ยอะไรหยิบน้องวัวให้หน่อยเนี่ยเมื่อกี้กูฝันว่าวัวหายแล้วเนี่ยตื่นมาตกใจเลยเนี่ยมันก็แค่คืนเดียวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่ได้ไม่งั้นนอนไม่หลับแค่คว้ามาแล้วก็ส่งมาเองไหนอ่ะอยู่ไหมทำไมมีรูด้วยวะขอบคุณมากเลยคนมันคนแปนไอ้เจ๊แปนโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะเรียกอะไรนะกูอยากทาครีมก็มึงนอนแล้วมันใช่เวลาไหมเนี่ยกูนอนแล้วแต่กูนึกออกว่ากูลืมทาครีมอะเดี๋ยวตื่นมาแล้วหน้ามันไม่ฉุ่มชื้นกูไม่ไหวแล้วกูจะย้ายอีกแล้วมึงนี่เป็นคนยังไงกันเนี่ยฮะจะย้ายขึ้นย้ายลงย้ายขึ้นย้ายลงบ้าปะเนี่ยกูจะย้ายออกจากห้องเนี่ยพวกมึงแหละไม่ได้นอนเลยเนี่ยแฟนอะไรจะไปก็ได้แต่ช่วยลูกหัวกูก่อนฮะมึงหลับเมื่อไหร่ค่อยไปมาเพื่อนมาเพื่อนรักเองนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยหลับเราค่อยไปนะยังไม่หลับยังไม่หลับฉากมหาลัยใครก็ได้แม่กันต้องเรียนเนี่ยเอาไปเอ้ยอะไรเอ่ยเบอร์เลยอะไรไม่รู้อ่ะใครซื้ออ่ะขอไก่เหรอขาไก่อร่อยเออใครอยากกินขาไก่ก็คือขาไก่แม่มันแห้งอร่อยไม่ขอรับเลยอร่อยเลยไปใช้เพื่อนมาแล้วนะคะนิสิตขาอาจารย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้ใครสอนก่อนหน้าครูเขาเนี่ยมันเป็นเซกอื่นเข้ามาค่ะทำไมเขาไม่มีความเป็นระเบียบเลยอ่ะตายแล้วไม่รู้หรือไงว่าครูต้องมาสอนต่ออ่ะนักเรียนนักศึกษาก็ไม่บอกเขานี่หว่านี่หว่าบ่อยอร่อยอร่อยนิดนึงนิดนึงนิสิตคะเหมือนเราจะไม่พร้อมในการเรียนนะลูกนะยังกินยังทำสกปรกดูพื้นสิคะมันไม่โอเคนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ขาขอนั่นหน่อยไม่ได้มันเลอะลูกนะมันต้องเป็นระเบียบวินัยมันต้องสะอาดสะอ้านอ่ะพร้อมเปิดหน้า41ค่ะอะไรไม่มีชีเอาไม่มีชีอุ๊ยอุ๊ยไฟดับไฟตกเหรอคะอาจารย์ค่อยออกเจ๊แปนออกทำไมคะน้าฉาดเธอมาจับขาครูไว้แต่มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสุดยอดเลยค่ะมาครับนั่งเลยไปต่อเลยอาจารย์นี่เก่งนะคะ
ทำได้ทุกอย่างเลยอะค่ะมาเปิดหน้า41เหมือนเดิมหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ศูนย์เปล่าเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นติดไว้ก่อนค้างไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงถัดไปกูจะทบให้อย่างรวดเร็วนะลูกนะครับอาจารย์เจสิก้าว่าอาจารย์พวงสร้อยเนี่ยเก่งนะทำได้ทุกอย่างยกเว้นการสอนค่ะไม่ได้เรียนเลยเนี่ยซ่อมนู่นซ่อมนี่ดีค่ะฉากมินิมาร์ทไม่ขาดสายนี่แกถ้าแกให้ฉันรออีก5นาทีเนี่ยฉันจะปูเสื่อนอนรอตรงนี้แล้วนะโอ๊ยแกบ่นเยอะจังเลยอ่ะโทษทีก็ฉันเพิ่งเดินมาจากคณะฮะแกเดินมาจากคณะ5โลเนี่ยนะอืมแกเป็นอะไรติดแตกอะไรของแกเนี่ยฮะฉันแค่เบื่อเซ็งเซ็งว่าแกต้องเรื่องเรียนนั่นเลยใช่ไหมได้ยินเนิร์ดอืมหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักเฮ้ยแหละแกมีความรักด้วยเหรอวะมีมืออะไรเล่าฉันเนี่ยแอบชอบพี่ตุ้ยอ่ะพี่ตุ้ยคณะวิศวะจำได้ป่าวพี่เป็นเดือนตุ้ยที่หล่อๆโอ้ฉันน่ะพยายามทำให้เขาทุกอย่างเลยนะแกเขาไม่สนใจฉันเลยอ่ะคืออย่างนี้แกผู้หญิงนะต้องสวยเลิศเชิดหญิงแกต้องทำตัวให้มันมีค่ารู้ไหมทำตัวให้มีค่าใช่ป่ะใช่แกต้องทำตัวให้มีค่าโอเคยิ้มเลยนะแกแฮปปี้ใช่ไหมก็ทำตามที่แกบอกเป๊ะได้ผลใช่ไหมได้ผลแล้วดีใจด้วยนะแกสมหวังแล้วใจนะแกเดี๋ยวแกได้เห็นแหละฉันนัดเขามาที่นี่แหละตัวเองนี่ไงนี่ท่านเขาเองตัวเองตะทีตัวเองพอดีเขาอยากได้รองเท้าใหม่มีทักสำคัญไหมมีค่ะตัวเองพอดีรถเขาอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมีค่าซ่อมสัก 3,000 มั้ยมีค่ะตัวเองแล้วตัวเองมีเบอร์เพื่อนคนนี้ป่ะมีค่ะเฮ้ยเพื่อนแกนะเว้ยไม่เป็นไรแกเธอติดต่อชื่อจีจีสวัสดีครับผมตุ้ยเดี๋ยวโทรหานะครับไปบ้านตัวเองได้เหรอวะเอ้าก็แกเป็นคนบอกฉันเองอ่ะให้ทำตัวให้มีค่าคนละค่ากันมึงนี่มีค่ามากเลยนะโง่ก็แกเป็นคนบอกฉันเองอะคนละค่ากันไงฉากโรงอาหารจานด่วนกินอะไรดีวะคุณตีครับตีเล็กแห้งเหมือนเดิมครับเฮ้ยนี่พ่อค้าคนใหม่เหรอแล้วพี่ตีไปไหนอ่ะน้องน้องครับกูว่ามีคนมาทานพี่ตีนะครับเหรอเฮ้ยพี่สภาพแบบพี่นะบอกตามตรงไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วว่ะเอ้าแล้วต้องทำอะไรวะเป็นคนส่งแก๊สไงน้องเฮ้ยอะไรอย่างพี่เขาอ่ะไม่เหมาะส่งแก๊สหรอเว้ยทำไมวะโอ้โหก็ดูดิตัวพี่อ่ะสูงกว่าถังแก๊สนิดเดียวเองผมสั่งซุปตับซุปตะเอางี้เอาผมดีกว่าใหญ่สับตดผมตุ๊บตับไตเจ็บประจำตกตุ๊บตับไตถูกแล้วโอ้ผมเลยจะเป็นพี่ตีแล้วเข้าใจเนี่ยเออพี่รู้แล้วครับว่าของพวกน้องอ่ะต้องเมนูอะไรเดี๋ยวพี่จัดเมนูพิเศษให้รอแป๊บนึงนะเมนูพิเศษของน้องๆได้แล้วครับโต๊ะตับจึกใหญ่เล็กสับตดสับตดเล็กใหญ่กินได้เลยนะครับเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราแกล้งชิมแล้วโวยวายนะเว้ยว่าไม่อร่อยผอ.จะได้ไล่พี่เขาออก
กลัวไม่ต้องแกล้งเวอร์ไวหรอกรสชาติแย่จริงๆพี่ครับมานี่เลยพี่ทำอะไรให้ผมกินเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวอย่างนี้สวนมะนาวปะเนี่ยเอาก็เมนูพิเศษที่น้องสั่งไงครับพี่ทำอย่างนี้นะเรื่องนี้ต้องถึงผอ.ไปเลยไปฟ้องเลยอย่าว่าแต่ผอ.เลยอธิการบดีพี่ก็ไม่กลัวเฮ้ยระวังไว้นะคนอย่างพี่อ่ะจะไม่มีที่ยืนในโรงเรียนโอ้โหคนอย่างพี่มองเลยไม่ต้องการที่ยืนพี่ต้องการแค่ที่ทรงเพราะว่าพี่อ่ะแค่หมาทรงแก๊สทรงแก๊สกินไปอ่ะเฮ้ยนี่พี่เนี่ยจะพยายามบอกน้องๆหลายครั้งแล้วแต่น้องๆไม่ฟังจ้องแต่จะคุณเพราะฉะนั้นไปเลยนะถ้าอร่อยก็โทรมาบอกนะเดี๋ยวมาทำให้กินใหม่นะเฮ้ยมือนึกว่าซีอิ๊วดำไม่ใช่ซีอิ๊วดำมันอะไรครับขมเอาทานเอ้ยไรแดงๆเลยเนี่ยอ๋อแดงๆไม่ใช่เลือดหมูเลือดกูเองเฮ้ยมึงอ่ะบาดนิ้วไปไหนแล้วนะฉากห้องเรียนเลียจิตโอ้ยจำไม่ได้อ่ะแกพลอยจากห้อง8อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่เนี่ยแต่ว่าทั้งห้องอ่ะตอนเนี้ยมีพลอยแค่1ใบเอ้าแล้วเราจะทำไงดีอ่ะเฮ้ยผมได้ยินภาษาไทยบอกว่าที่อันตรายที่สุดคือเป็นปลอดภัยที่สุดกำลังจะบอกว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดใช่ปะใช่โอ้โหที่สุดปลอดภัยที่สุดทุกคนฉันคิดออกแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูเพ็ญศรีสวัสดีครับสอบแล้วเนี่ยค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ดีนะ100%ครับดีมากซิดาพลีสคุณครูครับคุณครูครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะคือเรื่องข้อสอบเนี่ยโอ๊ยอับอึ้งอึ้งพูดก็ไม่เป็นภาษีภาษาส่งหลังไปลูกอ๋อส่งหลังเหรอคะเออส่งไปลูกส่งไปส่งไปให้มันครบละดูข้อสอบดีๆลูกครูครับแม่สะดุดตาอะไรคิ้วสวยอยากชมใกล้ๆสีน้ำตาลครูสีเขียวน้ำตาลมันเป็นสีบราวอ่ะเอาเลยเอาเลยอะไรเอาเลยคือแบบเหยียดคิ้วเลยอะคือแบบว่าไม่หลุดแน่ๆยุงครับครูยุงฮะยุงครูว่าแล้วครูขันยิบยิบยุงครับยุงครับครูครับยางครับครูครับมีอีกตัวครับยุงไปแล้วอุ้ยตายคามือเลยได้ยังไม่ถึงครูได้คิ้วเนี่ยสวยได้หรือยังครับนี่ได้แล้วเห็นท่านนี่ประจำทุกวันเนี่ยนี่กันมาใหม่ที่คือสุดๆแล้วครูบอกไหมไปเร็วๆไปเร็วๆนะตั้งใจสอบแล้วลูกนะตั้งใจครูครับว่าอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ๋อคุณลืมว่าเธออ่านไม่เป็นนะอ่านก็ไม่เป็นอ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสียงปวดขึ้นจมูกตั้งใจเรียนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ 100% หนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆอ่านลูกอ่านเรียนอ่านเรียนเสียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงวัดคืออะไรครับครูครูถามเธอว่ามันคืออะไรวัดแปลว่าอะไรมันคืออะไรนะนิกกี้ผมไม่ทราบครับมันคืออะไรครับครูนึงจากมือเธอมาเธอทรยศข้อสอบเธอตกทั้งห้องเลยใช่ไหมครับครูครูหยิบมาจากมือใครเนี่ยอันเนี้ยหยิบมาจากมือใครมือผมครับตกคนเดียวครูแต่ว่าหนูไม่ทุกคนลอกกันนะครับไม่ต้องเลยเอ้าพลอยเธอลอกเปล่าอ่ะพลอยเธอได้ลอกปะ
อกอะไรเธอเลยเดี๋ยวแปนอย่าถามกำลังทำอยู่ก้าวเราไม่คิดเรื่องนายเป็นคนแบบนี้อ่ะฝรั่งไม่พูดโกหกไอ้โดมก็ไม่รู้ภาษาได้ครับผมก็ตั้งใจเรียนนะครับเธอต้องรับผิดเป็นผู้เดียวคือตกคนเดียวในนิกกี้ในนักกีฬาชัดแล้วผมต้องนั่งทำอะไรครับตอนนี้นั่งยิ้มยิ้มให้เพื่อนทั้งหมดยิ้มให้ครูเนี่ยยิ้มอ่ะบี้เราทำเราต้องรับผิดชอบบี้ฉากลานหันษาเอ๊ะนั่นแน่นี่มันสรุปใช่ไหมเอ่ยโอ้ยตะเกี้ยวก็อ่านหน่อยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เฮ้ยเพื่อนกันเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วไอ้เพื่อนรักแกสรุปปะสรุปปะเอามาเลยเอาดูสิดูสิฉันโง่กว่ามึงให้กูก่อนกูโง่กว่ามึงแต่อันเนี้ยมันไอ้แต่งแต่เพิ่งยังไม่ได้อ่านเลยแกตรงแต่อะไรขออ่านก่อนมีน้ำใจบ้างสิคือมันเป็นชี้ที่เงียบได้ไหมแต่สมาธิเพื่อนอ่านอยู่เพื่อนจำไม่ได้มันเยอะมันเยอะแต่ว่าแต่หลายหน้าเฮ้ยเฮ้ยแกเทนมันมีทั้งหมดกี่เทนนะเน่มันเขียนไว้ตัวเบลอมี12เทนมันแยกออกเป็นอะไรบ้างมี3อันมีเพจเซนผ่านแล้วก็ฟิลเตอร์เอาพอแล้วเอาพอแล้วพอแล้วอุ๊ยขอบคุณมากเลยแกมาคืนไฟพร้อมไปมาๆๆไปสอบกันดีกว่าไปสอบกันดีกว่าไปได้เวลาเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พวกแกอ่านวิชาอะไรวะเอ้าก็อังกฤษอาจารย์หญิงไงแกอังกฤษไพเซนพาสฟิลเตอร์ก็พูดอยู่ตะกี้เออคือวิชาต่อไปเราสอบคณิตศาสตร์นะเอ้าแล้วทำไมไม่โดนเออให้กูอ่านงานมันก็ไม่ห้ามเลยอ่ะโอ้ตายแล้วเสียเวลากูมีเวลาห้ามมึงไหมอ่ะพูดแต่กับคืออย่างเดียวโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเราไปสอบก่อนนะอันนี้วิชาอังกฤษของเทอมหน้าเราเลคเชอร์ไว้นี่คือเลยนะผลบ้าอะไรอ่านข้ามเทอมแล้วยังไงต่อเนี่ยเทนน่ะฉากรถยนต์ขนหาโบจะไปมหาลัยเหรอใช่ขึ้นมาก่อนดิขอบคุณมากนะก่อนแหมแผนสูงนะทำเหมือนบังเอิญที่แท้ก็ตั้งใจโบรู้ไหมว่าโบอ่ะคือผู้หญิงคนแรกนะที่เราชวนขึ้นรถแหมมุกเดิมๆแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบมากจริงบอกก่อนจริงสิเราอ่ะแอบมองโบอ่ะในห้องอ่ะทุกวันเลยนะโบรู้ไหมรู้สิทำไมจะไม่รู้จริงหรอเราไม่รู้ก่อนเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันนะความสัมพันธ์ของเราอ่ะน่าจะไปได้ด้วยดีนะโบว่าไหมจะบอกก็บอกสักทีสิรออยู่เนี่ยก่อนหมายความว่าไงหรอเรากำลังจะบอกโบว่าเป็นแฟนกันนะไปทำเล็บเป็นเพื่อนหน่อยสิฮะได้ไหมอ่ะโอ๊ยว่าแล้วแกจะต้องชวนฉันดูออกเหรอโอ้ยฉันดูออกแต่ก้าวขึ้นประตูรถแกแล้วอุ้ยฉันรู้ว่าแกอยากเป็นเพื่อนกับฉันเอาตรงๆนะฉันชอบแกเพราะแกไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเลยนะไอ้พวกประเภทที่แบบว่าจ้องแต่จะจับผู้ชายอ่ะพวกมันโนคิดว่าเขาอ่ะชอบตัวเองแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่ฉันอ่ะไม่โอ้แกใช่ไม่โอเคกูเนี่ยไม่โอเคแล้วอยากได้เป็นผัวไม่ได้อยากได้เป็นเพื่อนสาวเว้ยจะได้เปิดตัวสักทีอุ้ยมองตั้งนานในห้องอะแกยิงฉากห้องเรียนเลียจิต
อะไรเนี่ยยุกยิกยุกยิกแกหาอะไรของแกวะฉันเห็นแกหามาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยปากกาปากกาแท่งสีแบบแบบสีเหลืองๆอ่ะปากกาแม่ฉันเพิ่งซื้อให้แล้วมันแพงมากเลยนะหรือว่าจะเป็นพวกไอ้สามสี่ตัวนั้นวะเออฉันว่าใช่แกแล้วมันยังไม่มาด้วยใช่ไหมเออฉันว่าต้องเป็นพวกนั้นแน่โอเคละลงไปเสียอะไรอย่างเงี้ยจับปะ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 คืออย่างงี้ปากกาของเราหายแสดงว่ามีคนขโมยไป1ใน4คนนี้เอาไปใช่มั้ยปากกาฉันแพงมากเลยต้องมีแต่คนอยากได้ปากกาไรไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องมาทํามันเป็นเสียงเด็กรู้ว่ามึงอ่ะเป็นคนภาคกลางเออเอาเป็นว่าทุกคนชูปากกาขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีใครเอาปากกาของฉันไปยกยกทุกคนอ้าวอย่ามานั่งอย่ามานั่งไม่ใช่สีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลยก็บอกแล้วว่าไม่มีใครเอาไปมันไปไหนอ่ะนักเรียนทําไมทําไมเค้าเล่นคุณเป็นสีสวัสดีครับชงเชงชงเชงไม่มีมันไม่มีก็บอกทำอะไรครับพูดมาถึงแล้วไม่นานแล้วเนี่ยก็ก้อยสิครับมัวเดินเล่นอยู่ได้ไม่ได้เดินเล่นนะคะครูถ้ามันว่างมากออกไปวิ่งไปวิ่งกับพี่ตูนคนละก้อยครับครูนั่งลงหนูไม่ได้เดินเล่นจริงๆนะคะปากกาหนูหายค่ะปากกาก็มีเยอะแยะเนี่ยถ้ามันหายก็มายืมของครูได้ครูและที่สำคัญกว่านั้นนะครูบอกเลยนะเวลาครูเข้ามาเนี่ยหัวหน้าห้องของพูดทุกคนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาชกเช็คชกเช็คครูขาอะไรปากกาหนูค่ะอันเนี้ยปากกาปากกาหนูอันนี้สีเหลืองอันนี้เลยของหนูปากกาหนูแล้วมาอยู่ในมือครูได้ยังไงที่ตู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วครูไปเจอที่ไหนอะคะนี่ไงใต้โต๊ะไงอ้าวหนูต้องทำตกแน่ๆเลยค่ะครูหนูทำตกก็คือที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ใต้โต๊ะใครเห็นคนแรกคือของเขามันไหลเลยป่ะครูใช่ค่ะก็ครูเห็นตรงนี้ถ้าครูเห็นตรงนั้นก็เป็นถ้านั้นก็เป็นของนัชชัดคนแล้วก็เป็นจิรยุอันนี้มันอยู่ของครูนี่คือของครูเป็นสีอย่ามีนิสัยงี้สิก้อยครูบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ของเราว้ายหนักแล้วขโมยของเด็กด้วยหนักแล้วเปิดหน้า18ค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราร้านสะดวกซักเช็คดูลูกค้าดีๆนะเดี๋ยวเวลาลูกค้าเขามาเอาผ้าได้จ่ายตังค์ให้เขาถูกได้อะค่ะเออดูชื่อดีๆด้วยนะนี่ชื่อนี้สลับกันเนี่ยอันนี้ที่สลับกันไปก็ดูให้มันตรงพี่ขาสวัสดีครับผ้าหนูได้ยังคะเนี่ยผ้าเนาะน้องน้องอิ๋ว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 ค่ะได้แล้วครับได้แล้วครับของน้องอิ๋วอิ๋วเท่าไหร่คะ62บาทครับผม62บาทนี่ครับแบงค์ร้อยนะคะครับผมทอนให้นะครับพี่คะหนูมิเศษค่ะโอ้ไอ้หนูหาให้นะ2บาทได้ค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะได้ครับแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอ๋อได้แป๊บเดียวน้องเจอไหมครับอยู่นี่ค่ะนี่นะคะ100กับอีก2บาทครับผมนะคะผมต้องทอนน้อง40บาทค่ะ40บาทครับพี่คะครับพี่ไม่มีแบงค์ให้หนูหรอคะหนูไม่อยากพกเหรียญครับพี่คือแบบมันตุงกระเป๋าค่ะแล้วแบบน้องพอจะมีแบงค์ย่อยให้พี่แลกสัก100นึงมั้ยครับ100นึงนะคะ100ดีนะพี่เจอหนูนะครับเนี่ยนี่นะคะแบงค์20 5ใบเป็น100บาท100บาทอันนี้ครับ100บาทครับผมต้องทอนน้องเท่าไหร่นะครับ40บาทค่ะนี่ครับ40บาทเป๊ะเนี่ยถ้าสมมติไม่เจอหนูไปไงพี่ก็ต้องลำบากให้เหรียญตลอดไปครับใช่ไหมคะครับผมคราวหลังต้องเตรียมนะคะทั้งเหรียญแล้วก็แบงค์ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบพกเหรียญแบบหนูนะคะครับผมโอเคขอบคุณนะคะพี่ครับฉากร้านยาฮาเฮขอบคุณค่ะมึงอะไรอ่ะนี่ไง
ไอ้น้องเซนที่กูบอกว่ากูชอบอ่ะปื้มมานานแล้วเฮ้ยนั่นอย่าคุมหรือเปล่าวะความคิดมึงเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งว่าใช่ว่าใช่อย่าคุมเนี่ยเอางี้เอางี้เดี๋ยวกูสืบให้เดี๋ยวกูสืบให้โทษนะคะน้องซินใช่ไหมที่อยู่ปีหนึ่งใช่ค่ะพี่พิงนะอยู่ปีสองแล้วอยู่คอเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสบายดีใช่ไหมคะสบายดีค่ะสบายดีคือพี่อยากรู้ว่าแบบหน้าใสขนาดนี้คือใช้แบบวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ป่ะคะอ๋อหนูไม่ทานนะไม่ทานเลยเหรออ๋อพี่รู้แล้วหรือน้องไปซื้อแบบแคลเซียมอย่างงี้ป่ะน้องก็เลยแบบหุ่นดีสูงงี้ทานนี่คือได้ตอบอ๋อไม่ทานไม่ทานแคลเซียมด้วยก็ไม่ทานอะไรเลยโอ๊ยแม่น้องมาซื้อยาคุมใช่ไหมครับโทษนะน้องไม่ถามมันดิก็มึงเนี่ยถามอ้อมๆอยู่นั่นน่ะกูเลยถามตรงๆมาเลยไงใช่ค่ะเอ้าจริงด้วยซื้อไปใช้เองเหรอใช่ค่ะใช่ด้วยแสดงว่ามีผัวแล้วมาซื้อยาคุมแบบนี้โอเคพี่ไม่ยุ่งจบเจ้าไม่เล่าหรือเดี๋ยวนะเมิงแป๊บนึงมึงถามผู้หญิงตรงขนาดนี้เขาจะชอบมึงไหมอ่ะมันไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบหรอกที่มึงถามอย่างเงี้ยหนูชอบค่ะแต่ต้องมีผัวแล้วนี่หนูโสดค่ะโกหกเปล่าหน้าตาน่ารักน่ารักงี้ไม่น่าจะโสดหรอกใช่ไหมมึงนี่อ้อมไปอีกแล้วเดี๋ยวกูถามเองถามตรงๆเลยมาซื้อยาคุมไปกินเองแต่ว่าบอกว่ายังไม่มีผัวงั้นน้องก็ต้องเป็นกระเทยแล้วมั้งอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะหนูเป็นกระเทยเป็นกระเทยแล้วจะอยากคุณไปกินทำไมอ่ะกูท้องเหรอเปล่าค่ะอับนมค่ะเป็นกระเทยจริงๆด้วยหนูโสดพี่ก็โสดไปค่ะพี่ไปคล้องหนูกันค่ะคืนไปค่ะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยพี่ช่วยกูด้วยน้องถามมาแล้วใช่ไหมเนี่ยทำมาหมดแล้วค่ะเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะพี่ค่ะไปค่ะเฮ้ยฟันดาบจากมหาลัยใครก็ได้อาจารย์ยังไม่มาเมาส์ต่อค่ะมาผมตั้งแล้ววันนี้ตั้งวันนี้นั่งวินนั่งวินมันโตมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คชื่อก่อนเลยเนาะขาดคนเดียวค่ะโอเคโอเคขาดคนเดียวขาดใครลูกก้าวไม่มาจีรายุไม่มาค่ะค่ะจีรายุเปิดหน้า18ค่ะลูกการขยายพันธุ์พันธุกรรมไว้ตั้งแต่ดูดิอาจารย์เขาจะถือกันว่าไงวะเออวะถือไว้ตลอดด้วยฉันว่าในแฟนมันต้องมีอะไรแน่เลยแกฉันว่านะมันจะต้องมีอะไรสำคัญในแฟนนั้นแน่ๆเลยคุยอะไรกันคะจุ๊งจิ๊งจุ๊งจิ๊งเปล่าเปล่าค่ะเอออาจารย์ตามกระดานนะลูกนะข้อสอบปะวะอาจารย์ครับฮะอาจารย์ถือแฟ้มไว้ทำไมครับอ๋อมาถ้าหนักเดี๋ยวผมช่วยถือครับไม่หนักเลยเฮ้ยไม่หนัก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 ครูถือได้แต่ถือนานๆมันเมื่อยนะคะครูมันน่าจะช่วยกันได้นะคะครูไม่เป็นไรครูถนัดถือแบบนี้แล้วครูก็ถือมาตั้งแต่เช้าแล้วชอบถือยิ่งปกปิดมันจะต้องมีอะไรแน่ๆแกอีกวิธีสิอีกวิธีเอางี้เฮ้ยอาจารย์ฮะแม่งสาบอ่ะไปยังไปยังโอ้ไม่กลัวหรอคะไม่กลัวบ้านครูมีเยอะจริงด้วยไปยังมันน่าจะบินไปแล้วค่ะโอเคไปต่อลูกจดตามกระดานนะคะก้อยตาแกเหมือนกูรู้อ่ะเตรียมมาตัวมึงขึ้นมาเหอะแต่มันไม่มีอะไรหรอกมึงเงยมึงเงยอะไรของมึงนั่งมึงหันขวาครูเพิ่งไปกินบุฟเฟ่มาคุ้มซะระวังหล่นนะคะหัวครูมาครูรับลูกชายครับข้างหลังค่ะดมโอ้โหมาโอ้ไม่ใช่ครับสวัสดีครับนั่นดูดีไปครับนี่ครับลูกชายครับอ๋อจะเป็นพ
พ่อหนูค่ะอ๋อคุณพ่อทราบไหมคะว่าลูกเป็นกระเทยอ่ะเป็นกันทั้งบ้านแหละแล้วเราจะทำไงกันดีอ่ะเฮ้ยผมได้ยินว่าภาษาไทยอ่ะบอกว่าที่อันตรายที่สุดคือเป็นปลอดภัยที่สุดคือเป็นปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะอีกทีใหม่เลยแล้วเราจะทำไงกันดีอ่ะผมได้ยินภาษาไทยว่าบอกเอาอีกหนึ่งสองสามอย่าอย่าอย่าเอาตรงเล่าไปอย่าโอ้ยอย่าให้กูเล่นก่อนอย่าก็บอกไม่ดิ้นนี่พูดอย่างเดียวแบ่งเล่นบ้างก็แกบอกเองไม่ใช่หรอให้ทำตัวให้มีค่าเวลาขออะไรฉันมีค่าตลอดเลยคนละค่าโง่สมควรละสมควรละอะไรเล่าโง่วุ้ยหยิบมือใครโง่คู่เฮ้ยแปนกูว่าเลด้าพวกเราพังปะวะยังเหมือนเลยโดมเฮ้ยว่ายังเดี๋ยวลองมันมือให้พี่ก่อนนะบีบตัวนะ3 2 1ผมว่ายืนขนาดเนี้ยยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านหรอกยังไม่ผ่านหรอกมาเครียดแบบเนี้ยทำไมมาใช่มั้ยจ๊ะฮะจ๊ะเด็ดใช่มั้ยชัดเลยพี่มากูไม่ดิไปไม่ตลกเฮ้ยช่วยๆแน่นอนมันแกล้งอ่ะมันแกล้งซูมไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนสู้มันมือพวกเหรอใช่แน่นอนแป๊บนึงเฮ้ยปากกาปากกาปากกาอะไรแป๊บนึงอะไรปากกาอะไรปากกาปากกาแป๊บนึงโอ๊ยจะเอาปากกาของผมได้ยินเดี๋ยวก่อนฉันคิดออกแล้วอะไรเฮ้ยจังเฮ้ยเฮ้ยแมงสาบเอาใหม่เอาใหม่เรื่องนึงยังไงนะแมงสาบก่อนไม่กลัวไม่กลัวโอเคโอเคมาอย่างนี้เลยกู